ู่ช่วงที่4ของ Talk of the South ค่ะทักษะช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณเครื่องเสียงเทคโนโลยีอัลพายกับหน้าจอในรุ่น X008 EU ครับใช่แล้วค่ะหน้าจอที่ทำให้คุณดูได้เต็มตาในขนาด8นิ้วแบบนี้คุณสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทางแฟนเพจของอัลพายเซิร์ชคำว่าอัลพาย Society แล้วก็ใน YouTube เซิร์ชคำว่าอัลพาย Channel ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงตอบคำถามของอาจารย์เช่นเคยใช่แล้วค่ะครับใครที่มีคำถามสามารถเข้ามาฝากไว้ในแฟนเพจของรายการนะครับโดยพิมพ์คำว่า Talk of the Soundนะครับคำถามไหนน่าสนใจเราจะนำมาตอบในรายการครับใช่แล้วคำถามไหนที่ดูตอบบ่อยๆแต่ก็ถามอีกถามซ้ำๆแล้วก็ตอบในอินบ็อกซ์ไปเลยเงี้ยใช่แต่ว่าเวลาจะถามก็ละเอียดนิดนึงแอมรุ่นอะไรยังไงยี่ห้อไหนมีกี่อะไรก็ใส่มาฟังก์ชันใส่มาบ้างใช่ลงดีเทลรายละเอียดให้นิดนึงใช่สงสารอาจารย์จังเลยแอมตัวนี้แอมตัวผมซื้อแอมตัวนั้นบางทีถามมาเนี่ยไม่มีรูปประกอบมาเราก็เดาไม่ถูกคือเราไม่ได้รู้จักแอมทุกตัวในโลกหรือว่าซับทุกตัวในโลกนะครับโอเคนะโอเคแล้วก็พิมพ์ให้รู้เรื่องไม่เอาภาษาพูดงงมากค่ะคำถามวันนี้นะครับเป็นคำถามจากร้านตาดอุปกรณ์เครื่องเสียงนะครับถามว่าสวัสดีครับอาจารย์ผมมีเรื่องปรึกษาหน่อยครับดอกซับ12นิ้วไว้คู่3ดอก3ดอกนะครับต่อแบบไหนลงกี่โอห์มถึงจะดีครับแล้วก็ใช้กับ power cut ดี 2,500 วัตต์นะครับแล้วก็ถามต่อว่าถ้าเกิด3ดอกเนี่ยต่อได้ไหมครับมันจะลง2โอห์มต่อแล้ว channel ใช่ไหมครับก็คือประเด็นของเขาคือเขามี12นิ้วไว้คู่3ดอกครับแล้วก็จะไปใช้กับ amp cut ดี 2,500 ใช่ไหมก็คือโจทย์เขาคือ3ดอกกับ amp cut ดีใช่ครับปกตินะเรารู้ว่าในการเล่นแอมคาร์ดดีเนี่ยเราจะพยายามต่อให้ลำโพงลงให้ได้1โอห์มนี่คือเงื่อนไขที่นักเล่นจะต้องรู้ก่อนว่าถ้าคุณใช้แอมคาร์ดดีเมื่อไหร่คุณจะต้องหาลำโพงจะกี่ดอกไม่รู้แต่เมื่อต่อรวมกันแล้วต้องลง1โอห์มนั่นคือประเด็นเป้าหมายที่เราต้องทำให้ได้เพราะอะไรเพราะว่าแอมคาร์ดดีจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อมันเจอลำโพงที่มีค่าความต้านทานที่1โอห์มครับครับเรื่องแหละถ้าต่ำกว่า1โอห์มแล้วมันไม่สามารถทำงานได้แอมพังหรือตัดแต่ถ้าสูงกว่า1โอห์มกำลังวัตต์มันก็จะลดไปตามค่าอิมพีแดนซ์ที่มันเจอมันก็ลงไม่ได้ 2,500 ตามที่แอมควรจะได้นะครับคราวนี้คุณร้านตัดเครื่องเสียงนะครับเขาบอกว่ามี12นิ้ว3ดอกแล้วกี้มีคำเขาถามมาว่าถ้าจะต่อให้ลง2โอห์มได้ไหมปกติเนี่ยถ้าเป็นลำโพง3ดอกไว้คู่มันจะมีไว้ทั้งหมด6ไว้ครับนะครับตามรูปด้านขวานี้คราวนี้ลำโพง6ไว้เนี่ยในการต่อลำโพงมันมีแค่2เทคนิคขนานกับอนุกรมครับถ้าขนานทั้งหมดเลยนะครับไว้ละ4โอห์ม6ไว้ก็คือเอา4โอห์มตั้งหารด้วย6ไว้ครับผลลัพธ์ออกมาได้คือ0.66 โอห์มก็ต่ำกว่า1โอห์มต่ำกว่า1โอห์มครับถ้าแอมป์ที่อยู่ในมือของคุณนะอาจารย์แนะนำว่าไปอ่านสเปคหน่อยหนึ่งนะครับถ้ามันบอกว่ามันสามารถขับลำโพงได้ถึง 0.5 โอห์มใส่ไปเลยนะครับมันมีเหรอฮะแอมป์ที่ลงได้ถึงมีต่ำกว่า1โอห์มแต่ว่าในแผ่นดินเมืองไทยอาจจะหาได้ยากมากพูดทำไมถ้าหาเจอได้คุณอาจจะสู้ราคาไม่ไหวแต่มันมีในอดีตMMAT เคยมีลงได้ถึง 0.5 โอห์มอ๋อเหรอนะครับแล้วก็แอมโซนี่คัสดีก็เคยเจอตามสเปคลงได้ 0.5 โอห์มของโซนี่ก็เคยออกมาตัวสักเท่าไหร่แต่โอ้ราคาดุเดือดครับทุกวันนี้คัดดี 2,500 คุณอาจจะเจอตัวหนึ่งประมาณสักหมื่นกว่าบาทแต่ถ้าคุณเจอขนาดลง 0.5 โอห์มได้บอกได้เลยว่าตัวเลขต้องมี 30,000 อัพคราวนี้คุณจะสู้ราคาไม่ไหวครับอาจารย์เชื่อว่านักเล่นบ้านเราเนี่ยก็คงไม่ได้เล่นของแพงขนาดนั้นอาจจะเป็นแอมคัดดีทั่วไปครับเพราะฉะนั้นในประเด็นแรกต่อขนาดทั้งหมดลง 0.66 คงไม่ใช่วิธีการคงไม่ใช่ทางเลือกละแอมตัวนี้คงสู้ไม่ได้แน่นะครับดังก็เลยมีวิธีที่สองนะครับวิธีที่สองก็คือเอาลำโพง12นิ้วทั้ง3ดอกเริ่มต้นจากเอาแต่ละดอกมาอนุกรมจากให้กลายเป็น8
8 โอห์มร้อยละ4เอาบวกลากไปหาลบครับแล้วเอาไว้ที่เหลือก็จะกลายเป็น8 โอห์มครับเพราะนั้นเราก็จะมี8 โอห์ม3ตัว3ดอกใช่แล้วเอา8โอห์มทั้ง3ตัวกลับมาขนานใหม่เขาเรียกว่าอนุกรมก่อนแล้วค่อยขนานครับนะครับเพราะฉะนั้นเมื่ออนุกรมเสร็จแล้วค่อยขนานผลลัพธ์ออกมาก็คือ 2.66 โอห์มครับถ้าแบบนี้แอมคัสดี2005ครับปกติมันจะเป็น2005ก็ตอนที่เจอ1โอห์มพอเจอ2โอห์มมันอาจจะเหลือแค่พันกวัตต์กำลังก็จะไม่ถึง2กำลังวัตต์ก็คงจะไม่ถึงดีครับนะครับแต่ก็ดูน่าจะดีกว่าแบบแรกมันน่าจะดีกว่าไหมสิ่งที่น่ากังวลก็คือว่าไม่ได้บอกมาว่าลำโพงซับแต่ละดอกกินวัตต์เท่าไหร่อ๋อนะเราเคยคุยว่าการหาแอมป์ขับซับให้ดีๆเนี่ยครับกำลังของ power amp กับการกินวัตต์ของลำโพงซับจะต้องบาลานซ์กันใช่ใช่ถ้าสมมุติว่าลำโพงดอกนึงกิน 1,000 วัตต์3ดอกก็ 3,000 แล้วคุณมีแอมป์ 2,500 ที่1โอห์มแล้วถ้ามันต้องมาเจอ 2.6 โอห์มก็ไม่ไหวมันก็คงจะเหลือไม่ 1,000 กว่าวัตต์แล้วไปต้องไปขับลำโพง 3,000 วัตต์มันก็คงจะขับไม่ไหวผมก็สงสัยนะทำไมเขาถึงใช้3ดอกคือให้แนะนำก็คือเอาแค่2ดอกนั่นน่ะสิผมว่า2ดอกก็เหลือใช่เอาแค่2ดอก2ดอกลง1โอห์มใช่ 2,500 ขับ2ดอก1ที่ดีกว่าเลยมันก็ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแล้วคิดยังเอา3ดอกนั่นน่ะสิคิดว่าจะดังกว่าไงมันไม่ประเด็นอย่างนี้คือบางคนดอกเยอะแล้วก็เสียงดังคือฉันมีแค่เนี่ยฉันจะใช้ให้หมดเรื่องของเรื่องคือฉันมี3ดอกที่จะใส่ให้หมดเสียดายของไม่รู้จะไปไหนอ่ะเสียดายของเพราะไอ้ความเสียดายเนี่ยมันถึงจะเสียงออกมาถึงจะไม่ได้เรื่องก็แนะนำให้เอาอีกดอกนึงไปขายต่อจะได้ซื้อแอมที่มันสบัดสูงๆได้ขายที่ไม่หนีดอกใช่นะครับน่าจะดีกว่าไม่ใช่พี่หนอกคิดไม่ได้จริงเป็นความคิดที่ถูกต้องใช่ก็คือเหลือคือการที่มีของเยอะไม่ได้แปลว่าต้องใส่ให้หมดถูกต้องเชื่อไหมน้องแป้งทุกวันนี้อาจารย์เจอคำถามในเฟซประเภทอาจารย์ผมไม่ใช่แค่ซับอย่างเดียวนะพวกลำโพง6นิ้วลำโพงทวิตเตอร์บางทีมี6ดอกมี7ดอกมี8ดอกอยากจะใส่ให้หมดเพราะอะไรคำตอบง่ายๆผมมีของอยู่ผมจะใส่ให้หมดเดี๋ยวๆแล้วอย่างเงี้ยแสดงว่าตอนซื้อไม่ได้คิดไม่ได้วางระบบไม่ได้อะไรเลยหรอคือเขาไม่รู้เรื่องระบบจริงๆต้องวางก่อนไหมว่าคุณจะเป็นแบบว่าซิงเกิลแอมป์ไบแอมป์ไตแอมป์แล้วคุณก็มาคิดเลยว่าคุณจะต้องใช้วัดอุปกรณ์เท่าไหร่ใช้นี้เท่าไหร่ก็ซื้อแค่นั้นที่คุณซื้อมากเกินทำไมอ่ะถูกต้องก็แบบนี้ในเมื่อเราคุณรู้ว่าคุณต้องใช้คัสดี 2,500 ใช่ไหมคัสดีต้องลง1โอห์มคุณก็12นิ้วแค่2ดอกมันก็ลง1โอห์มแล้วอีกดอกนึงเอาเก็บเอาไว้ขายลูกค้าก็ได้ถูกงงอ่ะทำไมไม่บอกระบบก่อนจะได้ประหยัดหรือว่าเขาจับฉลากได้มาเหมือนไม่ดอกเหมือนนี่ไปงานทีไรนี่จับฉลากไม่ดอกจับเต็มโอ้มาโอเคนะครับมาค่ะอีกหนึ่งคำตอบนี้นะคะคำตอบตามนี้จะอีกหนึ่งดอกครับสรุปหนูสรุปให้ง่ายๆค่ะสำหรับคำตอบของอันนี้คือเหลืออีกหนึ่งดอกเอาไปขายซะใช้แค่สองก็พอโอเคนะมาคำถามต่อไปนะครับครับจากนาวาโทสันนลินนะครับถามว่าอาจารย์ครับพอดีผมเพิ่งได้ดูคลิปที่อาจารย์โพสต์ไว้เลยมีเรื่องอยากจะถามผมมีรถบีโก้แชมป์นะครับตีตู้ซับ10นิ้วเวลาเปิดประตูแล้วเปิดเพลงเบสออกดีแต่พอปิดประตูปิดกระจกแล้วเบสไม่ออกเลยครับเขาเลยถามว่าต้องแก้ที่ไหนยังไงครับตู้เป็นตู้สำเร็จนะครับครับก็ในกรณีรถคันหนึ่งที่มีตีตู้ซับอยู่นะครับครับถ้าหากว่าเราทำการเปิดประตูออกมาเลยนะครับเสียงจากตู้ซับเนี่ยมันก็สามารถที่จะเดินทางครอบคลุมรถแล้วก็กระจายออกนอกรถได้โดยไม่มีเสียงสะท้อนกลับมาภายในรถเราจะพบว่ามันจะได้ความดังที่สูงเบสทำงานได้ดีเลยมันเหมือนกับเอาตู้มาวางไว้กลางแจ้งอย่างเนี้ยครับคือถ้าคุณเปิดประตูรถเมื่อไหร่ปั๊บมันจะอยู่ลักษณะเหมือนกับเป็นโอเพนแอร์ทุกอย่างที่ตู้ซับทำงานได้มันจะส่งความดังความถี่ออกมาหมดเลยนะครับครับแต่พอคุณปิดประตูปึ้งมันกลายเป็นว่าไอในห้องโดยสารของ pick up cab เนี่ยมันก็คือตู้ใบหนึ่งแล้วคุณก็เอาตู้ซับไปวางไว้ในตู้มันก็กล้องสะท้อนเงี้ยค่ะมันก็จะเกิดการหักล้างของความถี่ภายในตู้
พูดง่ายว่าคือในเคสเนี่ยถึงไม่ต้องเปิดประตูออกถ้าคุณแค่แง้มหน้าต่าง1บานก็พอละความดังมาทันทีเลยไม่ต้องเปิดถึงขนาด2บานหรอกมันไม่มีเสียงสะทงสะท้อนคือพอคุณเปิดหน้าต่างปั๊บเสียงมันจะหลุดออกไปนอกรถได้ปุ๊บมันก็ไม่อาการสะท้อนกับที่จะมาหักล้างภายในตู้มันก็จะหายไปครับเพราะในเคสนี้ถามว่าแก้ไขได้มั้ยมันแก้ไม่ได้อ้าวเขาก็ไม่ต้องมีเพลงฟังในรถไม่คืออาการของมันคือความดังของเบสจะค่อยลงแต่ไม่แปลว่าหายไปนะคือไม่ใช่ไม่ได้ยินเสียงเลยไม่ใช่ไม่ได้ยินเสียงแล้วทำยังไงมันจะกลับเพิ่มขึ้นมาคะก็ต้องเปลี่ยนวิธีการวางคือในเคสนี้เขาบอกเป็นตู้สำเร็จนะครับครับตีตู้คือถ้ายังใช้ตู้ใบนี้อยู่รูปทรงแบบนี้อาการนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับครับถ้าจะแนะนำก็คือว่าอาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบตู้อย่างเช่นว่าสมมติถ้าซับดอกหนึ่งมันหันไปหน้ารถทั้งคู่เลยอาจจะต้องเปลี่ยนรูปทรงตู้ว่าเปลี่ยนซับที่ยิงขึ้นข้างบนหรือเปลี่ยนมุมหน้าลำโพงอ่ะจากหน้าเป็นแบบนี้ก็ตั้งเป็นขึ้นหรือหันหน้าเข้าหากันซึ่งลักษณะการบิดหน้าลำโพงก็คือการเปลี่ยนทิศทางของหน้าลำโพงก็จะทำให้อาการหักล้างทางอะคูสติกเนี่ยมันอาจจะรถน้อยลงอันนี้ต้องอาศัยประสบการณ์ไหมมันเป็นประสบการณ์คือรถแต่ละคันเนี่ยก็จะมีคุณสิ่งไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแล้วก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นคนติดตั้งก็ต้องรู้เลยว่ารถแบบนี้ต้องติดตรงนี้แต่บังเอิญว่าพอมันเป็นตู้สำเร็จรูปบางทีจะต้องการเข้ารูปแบบนี้พอเข้ารูปแบบนี้ปั๊บมันก็ต้องได้อย่างนี้มันก็ต้องได้แบบนี้ใช่แต่ถามว่ามันสาหัสมากไหมมันอาการมันไม่ได้แบบแย่จนฟังไม่ได้เพียงแต่ว่าระดับความดังตอนที่มีการเปรียบเทียบว่าตอนจอดรถเปิดประตูปิดประตูเนี่ยมันความดังมันต่างกันหนูถามนิดนึงอย่างเงี้ยเราใช้แบบ EQ เพิ่มเสียงเบสขึ้นมาได้ไหมการบูสต์เบสขึ้นมาได้ไม่เยอะก็ไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะอ๋อพอเปิดรถก็ต้องบูสต์ลงมาคืออาการหักล้างทางเฟสมันก็เหมือนกับเราต่อลำโพงปิดเฟสใช่บูสต์ยังไงขึ้นก็นิดเดียวก็ดีขึ้นก็ไม่เท่าไหร่อ๋อมันไม่ได้ผิดตอนที่ออกมาแต่มันผิดตรงที่พอออกมาแล้วมันเกิดการหักล้างกันเขาเรียกหักล้างทางอะคูสติกโอ้โหต้องความรู้กันไปรู้เรื่องกันครบถ้วนคุณผู้ชมคะสำหรับสัปดาห์นี้ตลอดทั้ง1ชั่วโมงเต็มๆที่ Talk of the Sound มีเรื่องมาเล่าให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันค่ะครับพบกับเราทุกคืนวันจันทร์นะครับ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วถ้าดูไม่ทันนะครับวันอังคารเช้า7โมงถึง8โมงและอีกรอบหนึ่งช่วงเย็น3โมงถึง4โมงเย็นครับครับทาง Tube Channel Tube Vision 691ครับใช่แล้วค่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนค่ะทุกเสียงมีคำตอบครับสวัสดีค่ะ